เรื่องนี้สู้ชีวิตลุ้นยิ่งกว่าแมนยูลิเวอร์พูลเมื่อกี้กดเขาไม่ได้เพราะมันต้องมันต้องกลับโทรศัพท์ด้วยว่ะนะแล้วมันต้องกลับแนวขวาโอ้ไงตาแนยวทาตงาขวาใครไปรู้วะเนี่ยเออแนวทางขวาเอาเลยมาเฮ้ยมีเรื่องอะไรแล้วมีเฮเร้ืย่องวอัะนไรนี้คุณไอไม่ผมไลฟ์ฟังเมื่อกี้ผมก็เข้าไปในแชทไลน์ผมก็ไปหาว่าไอหาลิงก์อยู่ไหนไม่มีควานหาตอนแรกผมจะเข้ามาบอกว่าวันนี้ไม่มีเข้ามาบอกคนเขารอไงผมก็คุยถ่วงไว้เผื่อคุณมาได้สักหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยดีรูปของเราผมเข้าไปหาลิงก์ว่าลิงก์อยู่ไหนวะลิงก์เถื่อนหาตั้งนานหาลิงก์เถื่อนนะไล่ไปดูคนได้ใส่ไปลิงก์ตรงไหนวะโอ้ตายไอ้คุณกิตวันนี้ไอ้คุณธีรเดชไม่มาธีรเดชผมตั้งชื่อให้เขาใหมพ่ัแลก้ววันนี้วันพุธปะวันนี้วันอะไรวันนี้วันศุกร์วันอมัังคคาร้านอ๋อเหรอหนีให้เขาหยุดบ้างให้หยุดบ้างหนีเลยเมื่อวานเนหีน่ยีเลยพอคุณจะคุยเรื่องคนดีแม่งหนีเฉยแกล้งแบตหมดเฉหนยีเลเลยยเมื่อวานไม่แล้วแบตหมดถแล้าวเขมาถมาาตมอบได้ด้วยนะเขามาตอบแล้วก็หายไปเลยเออผมงงมากเลยแบตหมดแล้วเข้ามาได้ไงวะเออคุณธีเนรียเดนมากเลยชผมเรียกเขาคุณธีรเดชที่เขาไอ้นี่ที่เขาไฮโซคุณธีรเดชคุณนัทเมื่อกี้มีคนถามเรื่องนี้พอดีผมก็สงสัยเหมือนกันเรื่องป้ายที่เขาสั่งระงับอ่ะเขาแค่ระงับใช่ไหมระงับคือไม่ได้ยกเลิกมันสามารถที่จะกลับมาดําเนินการต่อก็ได้ใช่ใช่หรือว่าจะยกเลิกถ้ายกเลิกเนี่ยจะมีผลอะไรไหมเขาจะต้องเสียค่าโง่หรือว่าเสียอะไรหรือเปล่าคือมันต้องให้ใครหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่ามันเซ็นสัญญาแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเซ็นแล้วนะมีสิทธินะมีสิทธินะมีสิทธิ์เอกชนที่จะจัดการได้นั่นน่ะหมายถึงว่าเขาฟ้องได้ใช่ไหมอาจจะไม่ต้องฟ้องหรอกแต่ก็มันคือมันจะมีสัญญาที่เรียกร้องค่าเสียหายไว้ได้อะไรเงี้ยแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีผลไปแล้วยังแต่น่าจะมีผลแล้วนะนั่นแหละน่าจะมีผลแล้วคือเรียบร้อยพุ่งตรงนะก็เสียทั้งขึ้นทั้งล่องมองกันเถอะใช่ใช่ใช่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นน่ะคนบางหลายคนรู้สึกดีใจนะแต่ก็นั่นแหละเขาแค่ระงับเอาคุณอาร์ตคุณกระตุกหรือว่าผมกระตุกวะเนี่ยเอาคุณดูผมยังอยู่ไหมผมยังอยู่ไหมเนี่ยเอ้ยเอามาแล้วเว้ยเออมาแล้วโอ้ยงงใจเลยคุณมีเรื่องอะไรใจเลยตกใจก็มีเรื่องไอ้นี่อะไรวะลืมเลยอ๋อไม่นี่ชวนคุยอันนี้อยากรู้อันนี้อยากรู้อันนี้อยากรู้จริงอะไรเนี่ยผมเปิดแอดแล้วมันไงปะสิบวิเดี๋ยวยาวโหยาวเลยวะสภาพดูสภาพเป็นไลฟ์ที่ไม่มีการเต็มตัวอะไรทั้งสิ้นอันนี้คือไลฟ์ของแท้นะไลฟ์ของแท้คือแบบสดนี่คือสดจริงๆนะไม่มีการผมไม่ต้องเซตกันหน้าไม่ต้องแต่งสดจัดปลัดเปลี่ยนอ่ะเรื่องอะไรรู้คุณคุยอะไรผมอยากรู้ว่าอยากรู้อะไรในแวดวงบันเทิงเนี่ยอันนี้ผมอยากรู้นะอืมหรือเพื่อนๆรู้บ้างไหมว่าไอ้คำว่าที่เรียกว่าไฮโซสังเกตอันนี้สังเกตเห็นเฉยๆนะว่าดาราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแฟนกับไฮโซก็คือคนที่มีฐานะหน่อยใช่ไหมใช่ไหมผมอยากรู้ว่าที่มาที่ไปของไฮโซมันคืออะไรวะคุณกิจคุณรู้ป่าววะเพื่อนเพื่อนรู้ไหมเอ้าก็คนอยู่ในสถานะที่แบบว่ามีตังอยู่ในสังคมแวดวงที่แบบว่านักธุรกิจที่แบบเป็นร้อยล้านพันล้านอะไรเงี้ยร้อยล้านพันล้านต้องไม่รู้มันไม่มีกำหนดเอาไว้เนอะแต่เขาจะมีเขาก็อยู่ในแวดวงของเขาอ่ะคือก็คือแบบในบรรดาแบบบริษัทใหญ่ลูกคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยนักการเมืองใหญ่ข้าราชการใหญ่ๆอะไรเงี้ยที่มีธุรกิจที่แบบเราที่แบบไม่ค่อยได้เป่าแอลกอฮอล์อะไรพวกเนี้ยอาจจะเป็นแวดวงนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจอาจจะกั้นไว้เฮ้ยคุณจิตผมไม่ค่อยเคยเห็นลูกนักการเมืองเป็นถูกเรียกว่าไฮโซนะไม่เห็นนะไม่ค่อยมีน้อยแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเขาก็จะแยกโซนไปเขาจะเรียกแบบนักรุ่นนักการเมืองรุ่นมีอิทธิพลอะไรเงี้ยบ้านใหญ่หรือว่าเขาว่าบ้านเลยแต่อันนี้คืออ๋อนี่คุณหมูดาบอกว่าไฮโซกับไฮโซไซตี้สังคมชั้นสูงงี้ใช่ไหมใช่ใครอยู่เมืองนอกบ้างอ่ะผมอยากรู้เมืองนอกเขาเรียกกันไหมเช่นไฮโซเดวิดไฮโซแบ็คแคมมีไม่หรอกกิจผมว่าเขาคงมีชื่อไม่ได้ใช้คำไฮโซหรอกจริงต้องมีคำอื่นใช่ไหมเออ
ก็อาจจะเป็นใช้คำเต็มอันนี้ก็ได้ไฮโซไซตี้อะไรเงี้ยโซไซตี้สังคมชั้นสูงนะสังคมชั้นสูงไม่รู้มันน่าจะมีคำเฉพาะของเขาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่เขาก็คงมีแหละนะเขาแบบเป็นแบบเซเลบแบบเป็นคนในวงการมีตังนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยสมมติผมถามนะคุณกิตถ้าเกิดคุณผมไม่ได้อะไรนะแต่ผมตั้งข้อสังเกตเฉยสมมติถ้าคุณแบบคุณรวยประมาณสักพันล้านเนี้ยคุณเนี่ยแล้วก็ทำไมเรื่องไฮโซกิตอ่ะคุณเดือดเขินไหมหรือว่าคุณผมอันนี้ผมไม่มานั่งไลฟ์อย่างนี้เราพี่หมายผมไม่มาคุยเดี๋ยวพวกคุณหลอกผมตรงผมไม่มาอ่านนั่งอ่านคอมเมนต์อย่างนี้เสียเวลาแล้วพวกคุณพวกชนชั้นต่ำผมไม่มาคุยพวกคุณเหมือนไอ้เนี่ยไม่ผมอยากรู้มันบางทีมันเขินๆเหมือนกันนะฮะมันเขินๆกันทุกคนกินนะเขาก็อาจจะเขาอาจจะชินแล้วนะเขาไม่ได้เขาอาจจะไม่ได้มาใส่ใจก็ได้อะไรเงี้ยเขาอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กไฮโซก็ไฮโซเขาก็ไฮโซจริงอะถูกปะล่ะรวยใช่ไหมมันไม่ใช่แบบว่าเหมือนเราเงี้ยอย่างเราอะไม่ได้ไฮโซแต่ว่าคนไม่ได้มาไฮโซเงี้ยเราก็เขินสิเราไม่ได้ไฮโซจริงถูกปะล่ะเดี๋ยวคุณกิตอะไรคุณหมูดาวบอกว่าเบนซ์ในประเทศทำคลิปตำรวจเรียกบอกตำรวจว่าผมไม่เป่านะรวยมากอ๋อคลิปนั้นตั้งแต่อาม่าเขาอะเขาทำอาม่าจริงเนี่ยเป็นคลิปเก่าแล้วนะเขาทำคลิปตั้งแต่สมัยหนูยังไงวะคลิปยังไงวะคลิปยังไงวะคลิปแบบเป็นยังไงวะก็คือเขาทำคลิปเขาขับเขาเป็นคนขับรถแล้วอาม่านั่งอยู่เบาะหลังแล้วเบนซ์เขาบอกว่าอาม่าเจอด่านทำไงดีอะอาม่าเขาบอกประมาณว่าหรือก็บอกไปเลยว่าอะไรนะอะไรเมื่อกี้เนี้ยเป็นอะไรนะเป็นคนมีตังเป็นคนมีตังประมาณนั้นประมาณผมจำบทพูดไม่ได้อะไรเงี้ยบอกไปเลยบอกไม่โดนเป่าแน่นะอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดกระจกไปแล้วก็คุยกับตำรวจจริงๆมันไม่มีหรอกจริงๆเขาก็ทำเป็นไอ้นี่เป็นงั้นแหละทำเป็นคอนเทนต์อะไรเงี้ยเขาบอกผมเป็นคนรวยครับอะไรเงี้ยแล้วก็ขับแล้วมันถูกแชร์มาอีกรอบนึงเหรอเขาเป็นคนเอามาแชร์มันซึ่งมันเข้ากับสถานการณ์กับเหตุการณ์บางอันตอนนี้ไงคุณเบนซ์เนี่ยเป็นคุณเบนซ์ที่คุณเบนซ์ที่ดังจากกับอาม่าปะใช่เขาทำคลิปกับอาม่ามาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่สมัยก่อนตอนหลังๆแต่อาม่าเสียไปแล้วถ้าจำไม่ผิดใช่นะนี่คุณกิตคุณอ้อแอเจริญศัพท์ผิดขออภัยครับบอกว่าภาษาอังกฤษไม่มีคำว่าไฮโซนะคะจะใช้คำว่าไฮคลาสหรืออัปเปอร์คลาสเว้ยนี่แถวบ้านผมมีพวกไฮยีนดีดผ้าผมเองมีนี่ไฮยีน่าเขาเขียวหมาหมาป่าแบบไม่บางทีอันนี้ผมก็ไม่ชอบนะเว้ยทำไมวะกิจตอนหลังอะผมลดแล้วมันก็คล้ายๆที่เราเรียกพวกทหารว่าบิ๊กอะผมก็ไม่ชอบนะอันนี้ผมพูดจริงนะผมก็ไม่ชอบคุณอยากรณรงค์ให้เลิกใช้ไงผมเป็นหนึ่งในคนที่ผมเป็นหนึ่งในคนที่ลดละเลิกแรกๆเราประสบการณ์น้อยใช่ไหมเราก็ใช้ตามอะไรเงี้ยใช่ป่ะเพราะมันใช้มานานขำดีอะไรเงี้ยอันเนี้ยใช้มานานมันใช้มานานแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวนะเว้ยทำไมต้องเรียกทหารว่าบิ๊กด้วยวะนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นนิคเนมนะมันเป็นใช่เรียกลุงดีกว่าลุงเรียกลุงเรียกอะไรนะน้าเสียอะไรเงี้ยนั่นแหละเหมือนกันนะเหมือนกันนะอันนี้ก็ในแวดวงบันเทิงก็มีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะไฮโซฮะแวดวงการเมืองก็มีบิ๊กเนอะใช่ไหมวงข่าวไฮโซอันนี้เพื่อนเพื่อนใครอันนี้ผมอยากรู้อันนี้ผมไม่ได้กวนไม่ได้แต่ใครที่มีเพื่อนเป็นพวกกลุ่มคนรวยเป็นไฮโซบ้างไหมฮะมีไหมคืออันนี้แต่ว่าพวกพี่ๆที่เขามีฐานะเนี่ยเขามักจะเป็นแฟนกับศิลปินเนอะคุณกิตเนอะเหมือนเป็นสังคมเขาเรียกไงเขาเรียกกิจวัตรประจำวันอาจจะกิจกรรมมันจะใกล้เคียงกันใช่ไหมไปเจอกันนะไปเจอกันในสถานที่แบบเดียวกันเจอในห้างที่เขาเดินใกล้เคียงกันเจอในร้านเหล้าที่เขาไปเที่ยวแบบเดียวกันอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่ได้มาเจอแบบคนอย่างพวกเราอยู่แล้วมันยากมากมันก็เหมือนกับแบ่งกันนั่นแหละแบ่งโซนไอ้ทองหล่อืมทองหล่อในทองหล่อก็มีแบ่งเกณฑ์นะคุณกิตในกระเป๋าอะไรเงี้ยก็มีทำแบ่งเกณฑ์นะใช่ร้านธรรมดากับร้านไฮโซใช่ไหมเขาก็ไปเจอกันก็อะไรเงี้ยมันก็เป็นสังคมของเขานะบางทีไอ้พวกเนี้ยมันก็จะอยู่อย่างนั้นเพราะว่าเหมือนกับลูกคนนี้ไปเจอลูกคนนี้เขาก็ไปคุยเรื่องธุรกิจกันต่อไปใครไปแต่งงานคนไหนก็ว่าไปอะไรเงี้ยก็วนอยู่แค่นั้นแหละแต่งงานกับดาราคนนี้คนนู้นคนนี้วนไป
ไม่มาไเมจ่อได้พวอกะไเรราแตหร่อกแต่จไมะ่ไดบ้อกถอาะไมรทำป่ไะมเอเรอาจะบอกอะไรว่ามันสะท้อนอะไรหรือป่ะไม่สะท้อนสังคมแม่งเหลื่อมล้ําก็ใช่ไงไม่ใช่เรื่องผิดนะไม่ใช่เรื่องผิดอันนี้ไม่ได้ไม่ผิดหรอกเป็นสิทธิ์ของทุกคนเลยครับไม่ได้แต่ไม่ทุกอย่างถูกต้องหมดเลยแต่ว่ามันสะท้อนสังคมเหลื่อมล้ําจริงแล้วเมื่อกี้คุณกิตเขาบอกว่าอันนี้อะไรวะเขาบอกว่าคือช่วงนี้ไม่ใช่อะไรคือช่วงนี้ข่าวดาราเยอะไงข่าวดาราเยอะแล้วคุณกิตเขาบอกเขาไม่วนมาเจอเราหรอกอะไรเงี้ยนี่3 ปีผมวนไปเจอเขาผมอยู่ไม่ได้เลยวนไปเจอเขาเนี่ยผมอยู่ไม่ได้จริงนะอันนี้เล่าให้ฟังได้แบบคุณกิตเขารู้เลยผมเป็นโรคกลัวดาราเพื่อนเพื่อนผมเป็นโรคกลัวดาราผมกลัวมากผมทําตัวไม่ถูกเออจนอะไรวะไม่มีอะไรเฮ้ยตกใจตกใจเนี่ยเอาแล้วเนี่ยลนเลยนะค้างอยู่นี่ลนเลยนะกดไม่กดอคอฟืเลอยกดปิดเครื่องเลยไม่ใช่เออไมก่ลัใวช่น่ากลัวคือเราอ่ะมันเป็นประเภทนี้อยู่แล้วมันเราไม่ค่อยชอบเข้าสังคมแบบนั้นไงถูกปะเออใช่แต่ไม่ได้บอกแล้ไมว่เไขด้าบไมอ่กค่อผยิเดป็นนะถเูอกอเขาไม่ค่อยเป็นเราเขาไม่ค่อยเป็นจอรยิู่งแบบไม่ค่อยจเป็รนิแงบบนั้นเออทําตัวไม่ค่อยเป็นเขินใช่อเขาคุิณนตรงไปแล้วทำใชไม่จะคุยอะไรยังไงเขาอยู่ไกมั่นรู้แบบคุยอย่อาะงไรนั้นอะเออเฮ้ยผมเล่าอะไรฟังเออคุยมาคุยอะไรสนุกเออมาตอนที่ทํางานเก่าผมอะผมเคยไปนี่เว้ยอันนี้เล่าเพื่อนๆฟังเว้ยคือมันเป็นงานที่ดีมากนะมันเป็นงานเลี้ยงงานเลี้ยงแบบเลี้ยงเลี้ยงปีใหม่เลี้ยงปีใหม่ของที่ทำงานเก่าผมอะแล้วคือเนื่องว่าตอนนั้นอะอยู่ที่ทำงานเก่าก็จะเป็นมันจะมีศิลปินเยอะใช่ป่ะศิลปินเยอะอะไรเงี้ยคุณกิตแล้วเราอะเราตอนนั้นไปจากองค์กรข่าวแบบโอ้โหข่าวแบบคุกฝุ่นเนี่ยคุกโคลนเนี่ยแล้วอยู่ดีๆอะคุณไปงานที่ไปเป็นแบบโรงแรมหรูอะไม่ใช่ว่าผมไม่เคยไปนะเพียงแต่ว่าไปในแบบที่เจอศิลปินคนนั้นคนนี้คนโน้นอะไรเงี้ยคุณเชื่อป่ะผมไม่อยากจะกินยานอนหลับสัก3 เม็ดไอ้ที่ให้กูหลับไปตื่นมาแล้วแม่งสัก4 ชั่วโมงแล้วกูถึงเวลากลับบ้านเขาจะไปก็ไปไม่อได๋้อเพราะว่านั้นมีคิวเปิดตัวเอเอออผมจะชิ่งก็ไม่ชิ่งไม่ได้แล้วคุณคิดดูแบบโหผมแม่งแบบมันเป็นช่แวลง้วเวผลมไม่มีเพื่อนาคุณกิตโหที่เราอยากให้ผ่านไปเร็วๆอ่ะเชี่ถยูกเปอะ้ยเออยากใหเอ้มันอผ่านไปเร็วๆจอะไรริงเงี้ยคือผมเข้าใจเลยอ่ะจริงคนน่าเบื่อจริงโหแบบมันกว่าจะผ่านไปแต่วินาทีคุณกิตผเอมบออกเลยนะนานแม่งโคตรทรมานอ่ะแบบหืมแบบไม่ไหวจริงเราไม่ชๆอแลบ้วกเ็ราไม่ชอบไม่ชอบคนอื่เนนี่ยแล้วไม่ผิดหรอกแต่แค่เราไม่ถไมน่ัผดิดไม่ผิดเราไม่ถนัดจริงเราไม่ถเนรัาดไม่ถนัดแล้วต้องไปเจอสมมติผมไปเจอพี่แท่งเนี่ยมอสอะไรเงี้ยคุณกิตเออเจอพี่กบเวเข้ยเขาต้องมาคุยกับคุณถูกไหมล่ะคถูุกไหยมเออเอเขาต้อองคุยทีนี้แล้เรวาแต่แเกนี่ยน่จาะรเขักินนเะองเออเขาเอจะอเราจะมันเขมิีนงานกันเออ่งะผมเล่างานอันนี้คือเนี่ยมันทุกอย่างอ่ะน่ารักแต่เราเขินไองานในนี่งานตอนที่ทีมงานเก่าเขาจะเข้าตลาดหุ้นเนีเ่อยอผมไปเป็นพรีเซนเตอร์เขาด้วยไงอ่าผมไปเป็นพรีเซนเตอร์เขาแล้วคิดโหอันนั้นยิ่งกว่าอีกแต่ยิ่งกว่าไปคือแบบคุณคิดดูว่าตอนที่เป็นพรีเซนเตอร์อ่ะตอนนั้นละครดังๆเยอะไงครับเช่นสองไม่ใช่สองใจอะไรวะเรื่องอะไรวะวันทองป่ะวันเอทองอเออวันเอทอองเออนู่นนี่เออเนี่ยคือพี่ศิลปินที่ตอนนั้นที่งานเก่าของเก่งทุกคนใช่ไหมเขาดังแบบกระฉูดแตกเนี้ยไอเราก็ไปคนดําเนินเรื่องหุ้นตอนนั้นเนี่ยอ่าหมายถึงว่าไปเป็นตัวเปิดอะว่าเป็นออย่่าางนี้อย่างนี้เออใช่ไหมแบบให้มันดูเป็นข่าวหน่อยเชื่อถืออะไรอ่าเงี้ยคุณคิดดูคุณกิจผมไปนั่งเซ็ตผมไว้เฮียแล้วก็ไปใส่สูตรแบบเกาหลีอะเฮียเอ้ยบอกตรงกูอยากจะไอ้อยากจะกินยาเฮียยาเบื่อถูกอันหนึ่งแล้วแม่งผมโหคุณกินแล้วว่าจะถ่ายเสร็จแบบ3-4 ชั่วโมงเนี่ยคุณคิดดูดิอคือแบบใช่คุณมันกินดานเอ้ยคือผมแม่มงากแบบนะสำหรโัหบเรามันนานแบมบากมันไม่เหมือนมาคุยในซีอูไลฟ์อะแม่งแป๊บเดียวชั่วโมงละอะไเรอเงี้ยออเออันนั้อนไม่ก่เอหนมือผน่ากนัไปนสิบนาทีคุณกินสิบนาทีอ่ะเออไอ้แค่10 นาทีอ่ะเออเอแล้อวกลายเป็นว่าเฮ้ยโอ้โหทุกอย่างแม่งแบบผ่านไปช้าแล้วสมมติทำผมอย่างเงี้ยคุณกิตน้องๆคือน้องๆน้องๆน้องๆพี่ๆศิลปินเขาน่ารักทุกคนนะเว้ยคุณกิตเขาจำเขารู้จักเขาตามข่าวเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราทำตัวไม่ถูกแล้วยังไม่พอผมเล่านิดนึงคุณกิตเอาผมไปออกรายการอีกโอ้ยชิบหายไอ้รายการคล้ายๆรายการตีสิบอ่ะคุณนึกออกป่ะเออนั่งคุยนั่งคุยผมเป็นคนถูกสัมภาษณ์ผมเป็นคนถูกสัมภาษณ์ใช่ป่ะแล้วคุณคิดดูว่า
ว่าคุณทำรู้ทุกตัวไม่ถูกจริงอ่ะผมแบบระแวดอรืะวมังซ้ายขวามันอึดอัดมากเว้ยคือผมถึงแบบมันเป็นเรื่องที่น่ารักนะเรื่องที่ดีนะแต่ว่าแบบมันไม่ถนัดจริงๆคุณกิตใชนี่่เขาใช่คุณกิตคุณเล่าเรื่องนี้ดิว่าตอนอยู่ที่โอทำ้งานเก่าคุณสมัยมันอีกฝ่ายทั้งที่สมัมนัไยม่มมัีนอะไรเลยนะสมัยอันนั้นนะเอาแค่ว่านะเอาแค่ว่าสมัยอยู่ตึกเก่าอ่ะที่เนชั่นอ่ะนะตอนนั้นคุณสุริชัยยังอยู่เนี่ยคือแบบคือแค่คุณสุริชัยอ่ะมันเจอคุณชัยมันยังเขินเขาเลยอ่ะคือเวลามันไปเข้าห้องน้ํามันก็ต้องชวนผมไปเข้าห้องน้ําเฮ้ยไปกินกาแฟผมก็ต้องเดินไปกับมันแต่แล้วผมก็ต้องทํามันเหมือนพวกบอดี้การ์ดอ่ะคอยกันนะครับนะครับนะครับลิฟขอลิฟเบอร์สองนะครับอะไรเงี้ยก็ต้องคอยดูหน้าดูหลังให้มันซึ่งมันไม่รู้จะมันจะเขินใครจริงๆคนที่ตึกมันต้องเขินมันมากกว่านึกออกปะคือประการมันเขินคนอื่นโง่ไม่เอมาาไกม่เเลอายพี่แล้วผมก็ต้องคอยแบบป้องกันอ่ะลงไปกินกาแฟก็ต้องคอยแบบเป็นบริการเหมือนเป็นเบ๊อ่ะเออโคตรตลกอ่ะหลบจริงหลบแล้วดูลงดูลิฟต์เข้าห้เอลง่าน้ำก็ต้องพาไปนะเขาชอบเจอจังไปห้องน้ำเจอไอตัวที่ไม่อยากเจอจังเออเจอทุกครั้งก็ดูเป็นโลกอะไรแล้วแม่งเฮ้ยโคตรตลกอ่ะแล้ผวมว่าเพื่อนฟังบางทีไอ้โถฉี่อ่ะมันมีอยู่สองสามอันใช่ไหมมเัอนก็เต็้มยไงแล้วเราเข้าไปอ่ะแล้วเราไปเจอตัวเราไม่อยากเจอโอ้โหก็ต้องยูเทิร์นกลับไหมแล้วก็ขำกันออกมาอะไรเงี้ยมายืนต่อไม่หนไดี้ใช่ยูเทิเรฮ์้ยนตั้งหลักก่อนกลับมาตั้งผมเล่าเพื่หลักอนๆฟังนะไอ้ห้องคุณกิตเนี่ยเขาเป็นห้องลงเสียงแล้วผมว่าผมเสร็จงานอ่ะหรือผมรอผมเสร็จงานผมเตรียมเข้าเลยโครงการผมจะมีเวลาว่างสัก2 ชั่วโมงเว้ยผมเสร็จแล้วผมโหคนที่ชั้นนั้นคนแม่งเยอะผมหลบเยอเละยไม่คุ้นแล้วผมก็มานั่งฝังตัวห้องจันฝังกิตตัวห้องจันกิตแล้วมีไอ้ธีรภพอยู่ด้วยเพื่อนธีรภพอ่ะธีรภพช่วงวันเนี่ยผมฝังตัวเลย2 ชั่วโมงอ่ะและห้องคุณกิตครับร้อยพังเพื่อนมันจะมีกระจกอันเล็กเอาไว้คอยส่องว่าเอาไว้ส่องไว้เวลาจะไปเยี่ยวทีดูมันอยู่ยังเยื้องห้องน้ําใครมันอยู่ยังเยื้องห้องน้ํามันก็จะส่องยังเยื้องไว้หน่อยเออแหละแล้วก็รีบไปฉี่ที่ว่าผมเล่าสภาพห้องของผมนี้ผมเล่าสภาพห้องผมเนี่ยจะเป็นห้องลงเสียงแล้วมันจะเป็นห้องที่เงียบใช่ไหมแต่ว่าห้องผมจะได้ยินเสียงจากข้างนอกชัดเลยเพราะว่าข้างในมันเงียบแต่ข้างนอกมันเสียงดังกว่าเวลาใครเขาเดินไปเดินมาเราจะได้ยินจากคุณอาเดินมาผมจําเสียงเดินเขาได้ผมก็จะรู้แล้วแม่งมาแล้วแม่งเดินเร็วกุกกับกุกกับกุกกับแล้วก็ก๊อกก๊อกไปเคาะประตูก่อนจานจานวันนี้กับกี่โมงเนี่ยผมรู้เลยพอได้ยินเสียงเดินมานะผมรู้แล้วแม่งมาแล้วมาแล้วเปิดประตูนะจานเดี๋ยวแวะมาแล้วก็แม่งก็ไปเยี่ยวจริงจริงแม่งจะเดินมาเยี่ยวจริงจริงเดินมาเรื่อยแต่คงไปเจอตัวบอสในห้องน้ำก็เลยเดินเลยมาแวะห้องผมจริงจริงเจอตัวบอสเจอตัวที่ไม่อยากเตะอะไรเงี้ยแป๊บห้อยกินกันเยอะเอาไว้มาทักมันกันแก้เขินจริงแล้วห้องน้ำเป็นปั๊มห้องผมเหมือนเป็นปั๊มน้ำมันห้องผมเหมือนเป็นปั๊มแวะก่อนแวะพักผมเล่าเพื่อนฟังนะคือจะมีคนที่เราอยากเจอคนที่เราไม่อยากเจอใช่ใช่ใช่แล้วเราชอบเจอแล้วเราเจอทุกทีเจอคนที่ไม่อยากเจอทุกทีหล่อจริงหล่อหล่อโอ้ยโทรศัพท์ร่วงเลยเฮ้ยดูอยู่ป่ะวะเนี่ยลา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 แล้วเขาชอบเจอนภัสจริงเฮ้ยจริงชอบเจอนภัสผมจำได้เลยเพื่อนผมบอกอะไรให้อย่างนะผมบอกอะไรให้อย่างนะไอ้นภัสเนี่ยตัวดีเลยนะไอห้องผมเนี่ยมันอยู่ยี่ห้องน้ำใช่ไหมไอ้นภัสอ่ะมันชอบมาแอบในห้องผมแล้วมันจะชอบมาแอบใครเข้าห้องน้ำแล้วใครออกมาห้องน้ำมันชอบแบบแหวกเยอะแล้วมันก็ถ่ายคลิปคุณก็โดนเออใครโดนออกมามันจะตกใจมันชอบไปแกล้งคนหน้าห้องน้ำแล้วมันก็ถ่ายคลิปแปะเอ้ยแต่ละคนแล้วนภัสชอบเดินไปเจอนภัสชอบเดินไปเจอตรงทางโค้งอ่ะไปเจอเนี่ยนภัสสวัสดีครับผมนภัสไงครับผมกองแกงกองแกงไม่เจอเลยคนไทยส่วนมากเจอกับเราสองคนตลอดเขาอยู่ตอนเย็นเจอเราบ้าอะไรผมคุณกี่เดือนผมจำได้10:00เอาแล้วต้องคุ้ม10 นาทีต้องแวะระวังเลยดูว่าทุ่มจริงทุ่มสิบประมาณจริงเออมาจริงรู้เวลาเลยแล้วทุ่มสิบเนี่ยกะว่าเอาวะทุ่มสิบเลยนะแล้วไปฉี่นาทีวะ2 นาทีนาทีครึ่งอ่ะแม่งยังไม่รอดเลยอ่ะทุ่มสิบมาจริงทุ่มสิบอ่ะทุ่มสิบตีโค้งมาแล้วตีโค้งมาเคยเจออะไรเงี้ยเคยเจอเปิดประตูไปแล้วอ่ะแล้วมาอ๋อรอเชื่อทีนี้ทีนี้ทีนี้กับห้องเข้าห้องเลย
ปิดประตูปั๊มยูเทิร์นกลับหนี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 ยูเทิร์นกลับไอ้เชี่ยยูเทิร์นจริงโอ้โหเป็นโลกนี้เป็นโลกนี้จริงอันนี้เรื่องจริงเลยเพื่อนเพื่อนโว้ยคนขำเลยโอ้โหแล้วพอแล้วตอนมาอยู่ช่องวันหนักเข้าไปอีกอะไรดาราทุกชั้นคุณไม่มีบริการแล้วดิใช่ผมไม่มีนะไม่มีบริการแล้วตอนแรกได้คุณธีรภพเข้ามานิดหน่อยตอนหลังก็เป็นศิลปินไปแล้วศิลปินไปโอ้แล้วผมหนีแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งดาราขึ้นมาแต่งหน้าชั้นเดียวกันกับคุณคิดสภาพดิดาราขึ้นมาแต่งหน้าชั้นเดียวกันโอ้โหกูแม่งกูเข้าแม่งหน้าสดๆเลยก็ได้วะกูไม่เอาน่ากลัวคือผมไม่ได้อะไรนะแต่พี่มีนะแต่ว่าเราวางตัวไม่ถูกอะทั้งที่เขาเกรงใจผมทุกคนนะคุณกิตเขามานั่งแบบถามข่าวนู้นเป็นไงข่าวนี้เป็นไงไปวัดท่าไม้เป็นยังไงอะไรเงี้ยผมไม่มีเราพี่วัดท่าไม้ไม่มีหรอกชิบหายกูลงหมดแล้วลงลิฟต์หมดแล้วจริงโอ้ตายนั่นแหละสุดฟังเฮ้ยเนี่ยพี่เขาบอกว่าพี่ชัยวิทย์อะไรพี่เนี่ยบอกออกจากช่วงวันนั้นละไอ้ส่วนหนึ่งนะจริงๆอ่ะพูดจริงส่วนหนึ่งเพราะว่าผมอึดอัดแต่หมายถึงว่าใช่อึดอัดเลยเราไม่ถนัด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 จริงแล้วก็มันเหมือนระแวงเมื่อไหร่ไปทำงานแล้วต้องระแวงอะไรเงี้ยระแวงในเรื่องที่ไม่ควรระแวงเนี่ยมันก็เลยก็ยังเป็นตอนนี้ก็ไม่เมื่อก่อนอะเป็นเลยแบบจะลงลิฟต์อะไรเงี้ยลงลิฟต์ชั้น24ของลงชั้น24ตึกกับบี้เนาะเจอนั้นเน็กเจออะไรเงี้ยหูหายแล้วเออเจอเลยเจอพี่ป๋องเลยเจอพี่หอยอะแกเดินเจอนนทนนนะตอนนั้นอะทนนพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเฮ้ยแต่แกนั้นแล้วทุกคนคุณกิตรู้เปล่าเฮ้ยผมเล่าเพื่อนๆฟังอันนี้เมามอยน่ารักผมเคยโฟนอินกับคุยกับพี่เบิร์ดด้วยนะเว้ยพี่เบิร์ดธงชัยอะทำอะไรคุณทำอะไรตอนนั้นแกจะจัดคอนเสิร์ตสักอย่างนึงอะเหรอเออวันเสาร์อาทิตย์ใช่แกน่ารักแกน่ารักเออแต่ผมแบบไอ้เชี่ยแล้วคุณกิตคุณนึกว่าดิก่อนมาหน้ากูไปไอ้ทุจริตทางด่วนมาพอมากูคุยพี่เบิร์ดเนี่ยกูปรับลบไปตั้งคุยเพื่อธงชัยเยอะชีวิตกูผมชีวิตสวิงเหลือเกินแต่ทุกวันนี้นี่คุณก็แฮปปี้แล้วดิสบายแล้วมีแล้วสบายแล้วสบายแล้วในที่ที่แบบใช่ใช่ใช่มีแต่คนคอเดียวกันคอเดียวกันฮาร์ดคอร์ชั่วโมงนี้ฮาร์ดคอร์ก็จริงก็จริงแล้วโลผมจะบอกงี้คือจริงนะที่ทำงานอ่ะถ้าเราเลือกที่แบบคือเราใช้เวลาใช้ชีวิตอยู่ที่ทำงานเยอะพอมากกว่าอยู่ที่บ้านอีกนะมากกว่าอยู่ที่บ้านอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบเจอที่ทำงานที่มันรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็เหมือนเราอยู่บ้านเราจะมันอาจจะไม่มีหรอกแต่ผมเชื่อว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนผมเมื่อหลายปีก่อนว่าที่นั่นมันเหมือนบ้านไม่อยากกลับบ้านเลยไม่อยากกลับบ้านวันทำงานผมอยากไปทำงานแต่เช้ามืดเลยนะมันแฮปปี้มากมันเหมือนอยู่บ้านมันเป็นที่เดียวที่ผมทั้งชีวิตทำงานมาแล้วมันเหมือนอยู่บ้านจริงๆนะเออคือแบบแวะไปได้ตลอดไม่ทำงานก็แวะไปได้ไปเจอเพื่อนมันแฮปปี้อ่ะคนเออคนบัวซัวอะไรเหมือนบ้านนะเหมือนผมเอารองเท้าผมเล่าเพื่อนๆฟังอ่ะผมเอาที่นอนอ่ะรองเท้าไปเก็บไว้ห้องคุณจิตเขาอ่ะรองเท้าหนังผมอ่ะก่อนมาลาออกอ่ะนะบอลมาหารองเท้าหนังเพื่อเอาไปถ่ายโปรโมทผมจำได้รองเท้าแม่งโคตรเละอ่ะรองเท้าหนังแม่งจะไปถ่ายโปรโมทผมจำได้จานจิตมีรองเท้าหนังวะมันคือรองเท้าหนังผมอ่ะแล้วแม่งก็เข้ามาทิ้งไว้เลยรองเท้าหนังแบบขาดๆลุยๆเก่าๆกับกากกากของไว้ห้องผมเลยโอ้จริงๆแต่มันแฮปปี้มันพอเราผมจะบอกที่ที่คุณนะบอกพอเราอยู่ในที่ที่มันมีความสุขอ่ะมันจะทำงานได้มีความสุขด้วยมันจะมีแรงทำงานแล้วงานมันก็จะออกมาดีตามนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะเออจริงมันก็หายากอุ้ยหายากตอนนั้นไปทำงานวันอาทิตย์อ่ะผมไปทำงานคุณพัฒนามีน้องปิงสนุกนะโคตรโหโคตรฮาเลยวันอาทิตย์อ่ะผมเกลียดเป็นคนเกลียดวันอาทิตย์นะเว้ยแต่วันอาทิตย์มันโคตรฮาเลยนะพัฒน์ชอบแอบเนี่ยแอดพัฒน์เนี่ยผมเพื่อนเพื่อนเนี่ยชอบแอบถ่ายคือแกล้งมันแกล้งไปแกล้งไปทั้งตึกแกล้งทั้งตึกซึ่งมันสนุกนะสมัยก่อนมันไม่ได้มีใครแบบมานั่งแทงหลังมันก็มีหรอกแฮปปี้กันหมดไปไหนตอนไหนมาก็ซื้อของมาฝากกันอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มีความสุขใช่เนี่ยจนพี่ๆแย่นะเอออะไรนะอะไรนะนั่นแหละก็พี่ๆครับก็ถ้าขย้อนถ้าใครได้ดูเมื่อคืนน่ะเอาไปเชื่อมโยงกับเรื่องเมื่อคืนได้เออครับสบายสบายเดี๋ยววันนี้มีคนดูเยอะนะคุณกิจทำมาเล่นนะ180กว่าคนนะ
ใช่ดิเออบายนะก็บายตอนนี้มันไม่ได้สตรีมไป YouTube ได้ไงมันก็เลยจริงๆแล้วมันควรจะ400-500อ่ะเออก็มาแบบตอนแรกผมกะว่าจะไม่ได้มาไลฟ์อะไรเพราะว่าลูกร้องอยู่ก็นึกว่าคุณจะมีเรื่องอะไรมาเอ็กซ์คลูซีฟสักหน่อยไหมก็มีนี่แหละเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องนึงนะเออคนที่ไปเจอสั้นๆอังกฤษผมไปเจอเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งเว้ยเขาข้อยอมรับว่าเขาที่ผ่านมาเขาเป็นเอเย่นต์ว่ะเฮ้ยซึ่งไม่ได้ค้ายาบ้านะค้าตำแหน่งจริงค้าอยู่ในกรตมำแหน่งเหรออยู่ในกระทรวงหนึ่งเออคือเขาเล่าให้ฟังว่าคือเขาส่งข้อความมาผมก็บอกว่าเออคุณนั้นว่าผมแบบอยากเล่าเรื่องอะไรฟังอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกผิดในใจเว้ยเขาเลยเล่าเปิดโปงกระบวนการทั้งหมดเลยนะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยตอนย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเขาอ่ะมีเขาก็ทํางานเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในหน่วยงานราชการอันนึงใช่ไหมฮะแล้วปรากฏว่าเจ้าตัวก็ทํางาน8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งแต่นอกเวลาเนี่ยแกก็ไปสนิทสนมกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานอ่ะไปตัดไม้ไปส่งลูกบ้างไปเช็ดรถล้างรถอะไรเงี้ยก็สนิทสนมกันจนสนิทกับผู้บริหารระดับสูงปรากฏว่าพอวันนึงอ่ะมีคนที่เป็นคนเกษียณอายุราชการเนี่ยของหน่วยงานนี้นะของกรมหนึ่งนะเขาติดต่อมาทีเอ้ยพี่คนเนี้ยเอ้ยไปดูตำแหน่งหน่อยสิมีอะไรว่างไหมเนี่ยดูให้หน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยเออเขาตัดสินใจไปดูเว้ยแล้วก็เพื่อที่จะขอร้องเอาให้เข้ารับราชการได้เว้ยคุณกิตปรากฏว่าแกเคยทำมา3-4 ครั้งเว้ยเข้าไปได้2 คนเว้ยแล้วก็ได้รับในหน้ามาครั้งละ40,000สามครั้งสามครั้ง432,200ส่วนนี้แค่ไหนที่จ่ายหน้านะคุณที่ดูว่าแค่ไหนหน้านะแล้วไอ้ส่วนอื่นๆอีกอ่ะแล้วปรากฏว่าบุคคลคนนี้ก็จ่ายเงินให้ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยไปประมาณมันมีทั้ง4,600,000-800,000ส่วนคือ800,000นะเว้ยคุณกิตแล้วตัวแกที่พีคคืออะไรป่ะตัวแกแม่งเล่าให้ผมฟังครับเพื่อนๆตัวแกเนี่ยนะแกบอกอยากเล่าเรื่องนี้จริงๆว่าแกยอมรับจริงว่าแกเป็นคนหอบเงินเป็นก้อนใส่กล่องถุงกระดาษสีน้ำตาลเนี่ยหอบไปให้เจ้านายแกอ่ะเจ้านายแกหอบไปให้จริงแล้วผมถามว่ากี่ถุงเลยแกบอกเคยมากสุดอ่ะ3 ถุงถุงกระดาษประมาณเกือบล้านอ่ะโอ้ยใหญ่เงินสดนะเงินสดก็บอกเงินสดเงินแบงค์ก็เพิ่งออกจากธนาคารในที่เรียมเรียมเลยแบนๆเลยไม่มียับเลยกิจเป็นฟอ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 นเนี่ยดูดิและผมถามแกว่าเฮ้ยพี่ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้พี่ทำไมพี่ถึงอยากทำไมพี่ถึงอยากเล่าเรื่องนี้ผมฟังแล้วก็อันนี้ผมมีหลักฐานด้วยนะมีหลักฐานเขาเห็นว่าโอ้โหเนี่ยมีการพูดคุยตรงนี้มีการเสนอต่อรองในคลิปเสียงด้วยนะดูด้านนี้ด้วยนะผมเห็นหมดเลยผมเห็นหมดเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องจริงว่ะคุณเกศมันหลักฐานมันครบไงผมว่าหลักฐานการโอนเงินก็มีนะผมว่าพอคำถามคือทำไมมันแพงขนาดนั้นผมว่าเพราะว่ามันมีการมันเหมือนการประมูลเหมือนกันนะว่าเจ้านี้เหมือนประมูลใช่ใช่ไหมใช่ไหมคือมันก็เลยทำให้มูลค่ามันยิ่งเพิ่มขึ้นไปแล้วคนที่ได้เงินก็นั่นแหละคนที่จะไปเอาตำแหน่งให้คุณได้ก็อยู่เฉยๆก็มอบตำแหน่งคุณก็ได้เงินไปเยอะด้วยอะไรเงี้ยส่วนไอ้ลูกกระจอกข้างล่างมันก็ไปแข่งกันมาเองละกันใครจะได้มาเท่าไหร่ก็ใครได้เยอะสุดก็เอาไปประมาณนั้นใช่ไหมแล้วปรากฏว่าผมถามว่าพี่ทำไมพี่เล่าเรื่องนี้วะแกเล่าแกบอกว่าอะไรป่ะแกบอกว่าคำสั่งแกบอกผมรู้สึกผิดอ้าวผมรู้สึกผิดว่ะแล้วอนาคตก็คือลูกผมเพิ่งโตใช่ไหมแล้วอนาคตผมยายเขารับราชการนั่นเห็นป่ะของมันย้อนเข้าตัวเว้ยใช่ใช่ดูดิคุณอาร์ตจริงจริงนะคือช่วงเวลาหนึ่งอย่างผมอย่างเงี้ยพอคนอ่ะพอมันมีลูกแล้วอ่ะมันคิดถึงอนาคตจริงๆนะความคิดมันจะเปลี่ยนไปมันคิดว่าเพราะว่าหลังจากเนี้ยเดี๋ยวเราก็ตายกันแล้วมันครึ่งชีวิตแล้วถูกป่ะใช่ไหมทีนี้คนที่อยู่ต่อไปคือรุ่นลูกแล้วทีนี้เขาก็ต้องคิดเขาความคิดมันจะเปลี่ยนนะพอคุณมีลูกความคิดเปลี่ยนจริงนะใช่ใช่ใช่เออเหมือนที่คุณกิตบอกอ่ะนะเออเนี่ยแหละก็เลยแบบโอ้โหไม่ไหวว่ะก็เลยมาบอกเล่าเก้าสิบกับผมว่าผมยอมเปิดเผยคุณอาถึงเวลาตามเรื่องนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เลยเล่าเรื่องนี้สั้นๆให้ฟังก็น่าดีใจนะพูดถึงอ่ะก็น่าดีใจเพราะว่ามันก็เป็นคือถ้าไม่ได้ข้อมูลจากพี่ๆอ่ะมันก็ไม่มีใครสาวข้อมูลได้หรอกข้อมูลวงในอ่ะโดยตรงอ่ะแต่มีมานานแล้วนะมีมานานแล้วนะมีนานแล้วก็รู้แล้วไงก็รู้แล้วก็แบ่งกันรู้มั้งนี่คือมีมานานแล้วแต่ว่าเราจะต้องเอาคนที่เขาจริงๆอ่ะ
เอามาเป็นพยานมาเล่าให้เราฟังจริงเอๆอเขาทำจริงๆอันเนี้ยเออไม่ใช่เราฟังปากต่อปากมาซึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะเอามาพูดได้ถูกปะคือผมก็ถามกลับว่าไอ้มีมานานแล้วเนี่ยผมก็ถามว่าคือเล่าใหม่ไม่ได้เหรอ แล้วผมก็อยมาีกมาบนอากนพแลี่้วว่ามีนานแล้วผมอยากถามกลับเหมือนกันนะฮะรู้มานานแล้วเนี่ยนะมีมานานแล้วด้วยนะผมถามว่าทุกครั้งที่ไฟไหม้สมมุติไฟไหม้เอเฮอ้ยมีมานานแล้วไฟไหม้อ่ะสมมติแผ่นดินไหวอ่ะแผ่นดินไหวอ่ะปุ๊บพิมพ์โอ้รายงานแผ่นดินไหวเอ้ยมันไหวมานานแล้วมันไหลมาหลายปีนานแแลล้้ววเออถ้าผมทำแบบพี่ปู่ถ้าคุณเข้าใจคุณก็จะเข้าใจเออถ้าท่านไม่เข้าใจท่านก็จะไม่เข้าใจท่านไม่ต้องสนใจใช่นั่นแใหชละ่อันในชั้่นเป็นเรื่องใช่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 ถูกไหมใช่นั่นแหละมีมานานแล้วนี่มานานแล้วไม่คิดจะทวำอะไารมันดีขึ้คนบะ้างเหรแหอ่งปีเออเออโอ้ย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 เพลินเพลินเพลินวันนี้เพลินเป็นเพลินแหมกสัดบายแต่ไม่ไรนะนะอผมนี่ผมโอผ้มยเล่าอะไรฟังเมื่อคืนเนี้ยที่ผมอุ้ยกับคุณนภัสอะตเอฮน้ยอะหไลรังๆวนะะอะไรก่อนวจะบอะที่ผมอุ้ยคือวันก่อนอะเมื่อวานหรือวันก่อนเมื่อวานมั้งมีคนโอนสติกเกอร์ใมนี YouTube มาอีก1,000อะคุณมีแก้วผมไม่ผมจะไล่คุณฟังว่ามีมาทุกสัปดาห์นะอือหแลืะอคนเดิมตลอดเนอะผมก็เลยแอบไปนั่งคิดวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเขาเป็นใครเอวะอเพรเาอะว่าอไอแอคเคาท์เนี้ยมันชื่อมันอ่านไม่ออกเลยแล้วมันก็เออไม่มีข้อมูลอะไรผเมอก็อว่าผมแอบคิดนะเพราะว่าช่วงหลังเนี้ยมีพวกแบบคนมียเจศ้าหน้ามาทดีู่มีเจ้าคหนน้ามทีี่มือป่ะเยอะเฮ้ยเขจาริงปอะาเนจี่ยจะจริงปะเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากเปิดเผยตัวคุณอาร์ตอนึ๋อกออกปะผมว่าเขาอาจจะเป็นนักการเมืองหรือใครสักคนที่แบบว่าเอพอจอะเว้ยมีเงินอะแล้วแบบเฮ้ยถูกใจว่ะอยากสนับสนุนพวกมันเอว่ะอเออแต่ก็แต่อไม่อกเปิตดัวเผแรยตงัวไม่ได้ออกตัอว๋อแรงไม่ได้ผมไม่ผมคิดอย่างนี้นะเพราะว่าคนธรรมเอดาอทั่เวว้ไปยอะไม่ใช่สังคมไฮโตอย่างที่คุณบอกใครมันจทะมวางซื้อยสติากเกอร์1,000ให้วะเอทอุกอาทใชิตย่์อะใช่ใชนึ่กออกปตะ้องมีตังเหลือต้องมีตังเหลือเออใช่ไหมก็เลยแบบจะอยู่ต่างประเทศก็ไม่ใช่เพราะว่าคนที่ซื้อสติกเกอร์จากต่างประเทศค่าเงินมันจะเป็นค่าเงินจากต่างประเทศอ๋อเลยขึ้นเลยอ๋อเพราะฉะนั้นเออเออเอวิอเคราะห์แล้วเนี่ยเป็นคนในประเทศแน่นอนเอาเอเว้อยเฮ้ยเออไปดูไฮโซเอหรือเปล่อาเว้ยไม่รู้ไฮโซเฮคง้ยไม่มาดูหรอกถูกป่ะก็จเะอมีอแต่นี้แหไลมะ่มาหวรงอกการมีสีกับววงกงารการราชมีกสาีรป่ะกาผรมว่นาักการเมืองเนี่ยที่จะวงมากาดรูมีสีด่าทุกวันหลถ้าายแลม้วมีกระจายก็เป็นไงก็สัก400-500ได้นะครับผมอันนี้เขาไม่รู้หรอกเพราะว่าเราไม่ได้ on YouTube ไม่อันนี้เราแอบทำได YouTube ้เราแอบเอวิอเคเรอาะห์เอขาได้เฮ้ยใครผมวกะ็เราไมว่รู้เราก็แกล้งไม่ไลฟ์ใน Facebook แล้วก็โยกคนไปใน YouTube แบบเฮ้ยผมแอบคิดเหมือนกันนะช่วงหลังๆ YouTube เขาจะได้ตังค์บ้างเหรอเฮ้ไยอ้ YouTube อะไร YouTube อย่างนี้ว่าอพยพดีกว่าพวกเราอพยพดีผกวม่าไปยบเดียวเว้ยผมไปเอยอบอเดพียวยพไป YouTube ดีกว่าแล้วลกื็่นๆหน่อยแเมอ่งแจ้งอเตือนบ่อยดีด้วยผมจำได้นะในกรุ๊ปเนี่ยมีคนพิมพ์เข้ามาว่าเมื่อคืนเนี่ยไอจะโอนให้พันกว่าดอก1,000 กว่าเหรียญเลยอะก่อนโอ้จะจบรยายการเนี่ยไอ้ผมเห็นนกะ้อยวรรณรัตน์อะไรนี่ดิเออไฮโซไงนะเห็นไฮโซเอผ้ยมเปน็ี่นเพื่เฮอน้ยเขาในเฟซบุ๊กเนี่ยเฮ้บย้านไฮเขโาซจริงใหไฮญ่โซไปไหจมริงไฮโซนะไฮโซนะเฮ้ยฮคุะณรัตเอ้ยคุณเปิดเผคุยณนวรัตเผยตัวมาเดี๋ยวนี้ทำไมคุณก้อยคคุุณณนเปิดวเผรัตยตัวมาผมถามจรคิุงณเป็คนุณไฮเป็นโซไฮโซแล้วเนี่ยเออคุณไปเป็นกิ๊กกับดาราคนไหนหรือเปล่าเออสู้เพจนี้ไม่มีดารานะเฮ้ยคุณนี่เออผมเห็นนะครับเนี่ยอะไรวมะีทวงมเดีี๋ยทวนวะงเดี๋ยวนะคืออะไรวะเมื่อวอา๋นอปิดไลฟ์เร็วไปหน่อยอ๋อเออมีไลฟ์เร็ว10 วิโหเมื่อวานไม่รู้ว่ามากันเต็มไปหมดเลยจับตุลงก็มาอามก็มาโหไออามนั่งอ้วนไออามนั่งนั่งเฉยผมก็นั่งอยู่สงสารมันที่หมายเลยพูดไม่ทันไอคันจะไปแย่งพูดก็เกรงใจรุ่นพี่แต่ละคนตึงๆทั้งนั้นเรียกว่าเรียกว่าอะไรนะดุดันดุดันไม่เกรงใจใครนะปอร์เรนเจอร์ดุดันไม่เกรงใจใครเหมือนในนี่เลยเหมือนในนี่เลยว่าสมอลเบดอะนะสมอลเบดเอฟซีไฮซอค่ะนี่ไฮซออืมแต่ตุลงเขาก็ดีนะเขาก็เล่าสนุกนะมาทุกครั้งมีแต่คนชมทุกครั้งเลยว่าจันตุลงสนแบุบเล่าเรื่องแบบเออใช่รู้เยอะเป็นคนรู้มากรู้มากใช่ก็ไอ้รู้ทุกเรื่อง
ก็ต้องบอกตามตรงว่าไอ้งานวิจัยอ่ะแกซื้อขายกันละแกซื้อขายกันทั้งขายซื้อแล้วจะลงจะลงเออบวชนี่ก็บวชปลอมจะดูเฮ้ยผมเล่าฟังนิดนึงเจ็ดจตุรงค์เนี่ยเขาเก่งภาษาอังกฤษมากนะจริงเหรอเออเขาเก่งภาษาอังกฤษแบบเก่งมากเลยอ่ะเก่งเลยอ่ะแล้วถ้าจำไม่ผิดอ่ะเขาเคยเหมือนไปเรียนเกาหลีอยู่ช่วงนึงนะหรอเนี่ยเขาเรียนเออเขาไปเกาหลีอยู่ช่วงนึงเฮ้ยไปเกาหลีอยู่ช่วงนึงประวัติเขานี่ทำไมประวัติเขาซับซ้อนอะไรจังวะบอกเลยว่าประวัติเขานี่ทำต้องสุดยอดอ่ะมั่วซั่วมากบอกตรงมุ่งมาจัดเลยอ่ะครูถึงว่าคุยทุกเรื่องเลยอะไรก็ไม่รู้คุยเรื่องอาวุธปืนคุยเรื่องทหารคุยได้หมดนักการเมืองบ้านใหญ่ก็คุยได้ฮะเว้ยเออเว้ยเฮ้ยคุยได้หมดนะเพราะว่าทำไมเขาถึงคุยเรื่องนี้ได้ไหมคุณกิตเรื่องอาวุธปืนอ่ะเขาคุณดูนะคนบ้าอะไรเนี่ยคือเขาไปเรียนโรงเรียนเศรษฐาธิการทหารบกเออคือแล้วเออผมไม่เคยถามเขาไปเรียนตอนที่ยังบวชอยู่ไปเรียนทำบ้าอะไรซากอะไรวะเรียนตอนบวชเนี่ยมันเหมือนไอ้นี่เลยนะเหมือนไอ้เรื่องงานวิจัยนะว่าแบบเฮ้ยอยู่ดีเขาอยู่สาขาเนี้ยแล้วเขาทะลุไปเป็นสาขานั้นได้ไงวะใช่มันตรงกันข้ามเลยอ่ะแล้วเพื่อนก็เป็นทหารเยอะนะแต่ตุลงเนี่ยเออจริงมวยหมดอ่ะแล้วมาทำขนมขายอีกตอนนี้ทำขนมอะไรแล้วตอนบวชอยู่ก็ไปสอนที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยนะกิจตอนบวชนะไปสอนเด็กเป็นครูแล้วเป็นครูที่ผมผ้าเหลืองอยู่สอนภาษาอังกฤษดูเด็กก็เรียนเรียกว่าอะไรวะพระครูว่าผมจะไม่ได้นะผมไม่งงยิ่งหายประวัติจตุรงค์เนี่ยจริงๆเขาจัดได้เรื่องจริงนะทำไหนยังจัดเป็นครูสอนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยด้วยโปรแกรมอีลิสโปรแกรมด้วยนะ EP เนี่ยเว้ยคุณกิตคุณคิดดูแต่เด็กๆต้องเรียกว่าพระอาจารย์เออพระอาจารย์จำได้ละเพราะว่าเขาเป็นพระเรียกพระอาจารย์นี่ไม่ใช่ว่าแบบเออเป็นพระครูหรือไม่ใช่ล่างหนึ่งเป็นพระล่างหนึ่งอาจารย์ก็เรียกพระอาจารย์อ๋อพระอาจารย์เออจริงเรียกพระอาจารย์แล้วก็สอนเออสอนนะมูที่ SIV ก็ทำเออดูดิอ่ะดูดิไม่น่าเชื่อมาเออเนื้อก็ขายเนื้อขายขนมก็ทำใช่ออกบอกเลยออกทีวีอีกว่าออกทีวีด้วยเป็นนักวิชาการนักวิชาการใช่นักวิชาการอิสระตอนหลังก็ไอจะใส่นักวิชาการประจำให้ไม่เอาชอบแบบไอเป็นเอาซอสเป็นพวกแบบเป็นสัญญาหลายปีเออเป็นสัญญาหลายปีฮะเราอยากการเอาซอสแล้วผมเล่าอะไรฟังผมไม่เล่าอะไรฟังเวลาเขาไปออกรายการเนี่ยเพื่อนๆดูพี่หนุ่มดูอะไรเงี้ยเขาเนี่ยเวลาที่เขานั่งแล้วเขาไม่ได้พูดอ่ะคุณดูเลยคุณตอนนี้เขานั่งรอพี่หนุ่มด่าอยู่เขาส่งเมสเซจมาหาผมหลังไมค์สดๆนะเว้ยแล้วเล่นมือถือส่งมาเล่นมือถือออกทีวีอ่ะเล่นมือถือออกทีวีผมไล่ฟังว่าในเฟซบุ๊กเราเนี่ยมีกรุ๊ปซียูนะเขาชอบพิมพ์มาในกรุ๊ปซียูเขาเริ่มชอบพิมพ์มาในกรุ๊ปซียูผมจะแฉพี่หนุ่มจริงผมอยากจะบอกพี่หนุ่มจริงว่าพี่หนุ่มรู้เปล่าว่าตอนที่เขานั่งอยู่ในกลางเขาคุยเขาแอบนินทาอยู่กับพวกเราอยู่เพราะเขาไม่พูดแล้วก็ไม่ได้ฟังนะไอ้คนอีกคนพูดเขาไม่ฟังนะย้อนจับไม่ฟังไม่สนวันนั้นเขาไม่ได้พูดจนกระทั่งเขาต้องบอกว่าคุณหนุ่มเมื่อไหร่คุณจะให้ผมพูดคุณทำได้ไหมเออไม่ต่อนะเขาเดือดวันนั้นเขาเดือดจัดวันนั้นเขาเดือดจัดจริงเขาเดือดไม่ชิวไม่ชิวบอกเลยว่าแอปใส่ลมเพิ่มไปหน่อยใส่ลมเผื่อแบบยอดขายขนมจะดีขึ้นหน่อยอะไรยอดคือไปยังมันต้องมีคาแรคเตอร์ไปต้องเรียนการแสดงมาเรียนการแสดงมาด้วยคือการเชิญอ่ะผมไล่ฟังกิจการเชิญจะถูกลงไปเนี่ยเราเนี่ยอ่ะนี่เบื้องหลังเลยนะเอาจริงนะเราหวังคาแรคเตอร์เขาด้วยเว้ยเราหวังคาแรคเตอร์เขานะว่ามันจะต้องดุเดือดใช่ไหมตรงตามใช่ไหมวันที่เขาติ่มเนี่ยเขาย่างเนื้อถึงตีสามเนี้ยแล้วมาตอนเช้าอย่างเงี้ยไม่เวิร์กนะเพราะว่าเขานอนน้อยทานไม่เวิร์กทานหมดอะไรเงี้ยแล้วเราก็บอกโอ้ยโอ้อาจารย์เขาจะมีบิ้วก่อนเข้ารายการเราบอกว่าอาจารย์วันนี้ขอบู๊บู๊เดือดเดือดเลยนะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยยูนิฟอร์มเขาไม่ใช่แบบนี้นะ
ผมจำได้เลยผมไล่ฟังคุณกิตยูนิฟอร์มเขาเมื่อตอนสัก4-5 ปีก่อนเนี่ยอาจารย์ตุลงเขารุ่นเดียวผมนะคุณกิตแล้วเขาก็มารุ่นเดียวพวกเราสิรุ่นเดียวพวกเราใช่ใช่รุ่นเดียวพวกเราในหมดเนี่ยยูนิฟอร์มเขาเนี่ยเมื่อก่อนยูนิฟอร์มเขาเป๊ะพักหลังๆเนี่ยเขาจะเป็นเสื้อมอฮอมคุณสังเกตไหมเสื้อมอฮอมเสื้อแบบเชียงใหม่ยูนิฟอร์มถ้าย้อนไปสักปีนึงก็เป็นชุดไอรีนมัวชุดรีนมัวใช่ตอนหลังเขาเป็นชุดมอฮอมว่ะมอฮอมมอฮอมตอนนี้เป็นแบบเป็นลายสก็อตแล้วเป็นลายเป็นลายตะข่ายแบบใช่ไหมอ่ะใช่ไหมอ่ะแล้วก็ฮิว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 อะไรเขาเรียกยามยามผ้ายามแบบประมาณว่าคือถ้าฟอร์มนี้รู้เลยว่ามาคุยเรื่องพระแน่นอนถ้าฟอร์มนี้นะเขามาเป็นคาแรคเตอร์แต่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสัก4-5 ปีก่อนผมเล่าให้ฟังผมเล่าเพื่อนๆฟังนะเขาเป็นคนเนี้ยบมากนะเว้ยจตุรงค์อ่ะเนี้ยบมากมากเขาแต่งตัวไงรู้ป่ะเขาแต่งตัวคือเสื้อเชิ้ตแขนสั้นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นนะแล้วก็เป็นกางเกงขาเขาเรียกกางเกงขา3-4 ส่วนเนี่ยเนี้ยบหน่อยสีมันคลีนๆหน่อยเสื้อสีขาวใช่ไหมแต่ว่าเป็นกางเกงที่มันไม่ใช่รีดมบัวนะแต่มันมีมันเหมือนแบบผู้ดีอังกฤษอะสายรัดสายรัดสายผู้ดีอังกฤษมีสายรัดมีสายรัดไอเชื้อโฮมเชื้อโฮมเชื้อโฮมผมนี่แม่งผมบอกทีมงานให้เอากรรไกรไปตัดแม่งทีเลยเยี่ยมสัสเฮ้ยจริงแล้วก็ใส่แว่นหนวดเขานะเขาจะไว้อย่างงี้หนวดเขาจะไว้อย่างงี้คือจะดูแบบหันหน่อยตอนนั้นเขาแอบมากบอกเลยใช่ใช่ตอนนั้นเขาโอ้โหแบบแล้วรองเท้าหนังนะครับผมจะบอกให้ไอ้รองเท้าตรงแล้วแต่นี่ไม่มีนะผมบอกเลยนี่ตุลงนี่เล่าเรื่องให้ฟังนินทาให้ฟังนี่ตุลงชอบมากผมตรงว่าชอบมากปี2 ปีแล้วที่เขาไปชุดรีนมบัวเขาช่วงนึงเขาไปเขาเรียกว่าคลุกคลีกับเป็นเนื้อเป็นแฟชั่นตามยุคสมัยของเขามีคาแรคเตอร์ใช่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 นี่บอกว่า8 ปีที่แล้วเนี่ยรายการพี่วูดี้กับชุดรีดนมบัวแต่เป็นรีดนมบัวแบบผู้ดีอังกฤษไงผู้ดีอังกฤษช่วงหลังไม่อยู่เชียงใหม่แล้วไงไม่มีงบละกลับมาจากอังกฤษละอยู่เชียงใหม่ละตอนแรกอยู่โคราชย้ายไปอยู่โคราชก่อนรีดนมบัวไม่ไหวดิเจอโควิดไปย้ายไปเฮ้ยผมถามจริงเพื่อนๆไอ้ชุดรีดนมบัวเขาเรียกเป็นชุดเขาเรียกภาษาต่างว่าอะไรวะผมไม่รู้English อะไรแต่มันเหมือนคนรีดนมวัวจริงเวลาคนกินเขาเรียกนะผมภาพมันลอยไปเลยแบบเนี่ยก็ติดไอ้รีดถือถังนะถังเนี่ยมันลอยจริงมันลอยมาภาพมันติดตามากรีดก็เอาช่วงนั้นน่ะช่วงก่อนโควิดแกใส่ใช่ไหมแกไม่ได้อยู่กรุงเทพหรอกแกไปอยู่ไอ้สระบุรีอยู่ฟาร์มโชคชัยสระบุรีจ็อบอยู่เป็นฟรีแลนซ์ใช่ใช่ใช่รีดนมวัวใช่แล้วอีกนิดนึงนะกินนะอันนี้เพื่อนๆสบายๆนะวันนี้นะสบายๆนะอย่าซีเรียสนะแล้วล่าสุดอ่ะผมไล่ฟังเว้ยอันนี้เล่าไปฟังเบื้องหลังเขาไปซื้อรถใหม่มามอไซค์อ่ะนะเอามี2 คันมอไซค์ก่อนเคยมอไซค์อ่ะมันเป็นมอไซค์ที่สวยมากที่ผมไปนั่งขี่ซ้อนเขาอ่ะมอไซค์เป็นสีส้มอ่ะไฟเหลี่ยมๆคือมันเป็นมอไซค์เหมือนไม่ใช่เว้ยคุณกิจไม่ใช่นะผมจำไม่ได้เป็นมอไซค์อิตาลีแบบไม่แน่ใจอ่ะผมจำไม่ได้อ่ะแต่มันสวยมากอ่ะมันไฟมันเหลี่ยมๆรูปร่างมันเท่ๆคล้ายๆบับเบิ้ลบีอ่ะคล้ายๆบับเบิ้ลบีอ่ะเป็นเวอร์ชันมอไซค์สีส้มอันนี้เท่ไอผมเจอวันแรกผมก็บอกโอ้โหขี่ไปไหนขี่ไปปิ่นเก้าเว้ยตอนนั้นอยู่ปิ่นเก้าไอเรียนได้ไม่เท่าไหร่มีวันนึงหลังจากนั้นไปหาสัก2 อาทิตย์ไปหาที่วัดสามพญามาพี่เป้เขาอยู่ตอนนั้นผมก็ไปเจอเฮ้ยโอ้โหผมไปเจอรถคันนึงเพื่อนๆคุณกิตผมไปเจอรถคันนึงคือถ้าคุณเห็นน่ะคุณกิตถ้าคุณนึกภาพนะถ้าคุณไปเจอรถพระชั้นผู้ใหญ่อะพระชั้นผู้ใหญ่นะน่าจะนั่งรถอะไรพระชั้นผู้ใหญ่อะรถเบนซ์ดิคุณนึกรถเบนซ์ใช่ไหมและรถเบนซ์เนี่ยมักจะเป็นรถที่แบบไม่ใหม่นะไม่ใหม่นะจะเป็นแบบคลาสสิกสิกใช่ไหมสีครีมครีมอะถูกไหมคลาสสิกสิกสิกโอ้โหคนเก็ตสีครีมผมไปเจอไอ้มันเป็นรถเบนซ์ยาวๆหัวยาวๆท้ายยาวๆอะชัวร์หัวยาวๆแบนคลาสสิกแล้วก็เป็นตาเบนซ์แบบงอกขึ้นมาแล้ววงกลมดาวใช่ไหมดาวอย่างเงี้ยแล้วล้อใหญ่ๆหน่อยเป็นถ้าเพื่อนๆนึกภาพในละครไทยเมื่อก่อนอ่ะสัก20-30 ปีก่อนอ่ะมันคือเบนซ์คันนั้นอ่ะผมก็เดินไปดูโอ้โหนึกในใจโอ้โหท่านเจ้าคุณมาแล้วว่าคือแบบท่านเจ้าคุณอยู่หรือวะเนี่ยอะไรเงี้ยใช่ป่ะปรากฏเดินไปเดินมาไปดูไม่ใช่รถจตุรงค์ใช่ไหมรถจตุรงค์เบนซ์แล้วขับเบนซ์คันนี้นี่ตอนเขาขับเบนซ์แล้วไม่พอ
ถามซื้อมาอะไร40,000ฮะเฮ้ยของจริงมั้ยวะน่ะจริง40,000เหรอ40,000แอดออน 70,000 มั้งไม่เกินนี้เฮ้ยเฮ้ยเออเขาซื้อมาได้ไงวะเออผมแบบเฮ้ยอาจารย์เอามาได้ไงวะเนี่ยจริงรถไอ้รถฟอกเงินไม่เกิน 70,000 เนี่ยรถฟอกเงินฟอกเงินอะรถฟอกเงินฟอกเงินโอ้โหอยากจะให้จริงๆแบบช่วงนี้เขาเริ่มหลุยงลงตัวแล้วไงลงตัวแล้วตอนเนี้ยก็แล้วมองให้ฟังมองให้ฟังสบายเบื้องหลังอยู่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเบื้องหลังจะตกลงตัวแสบเลยตรงเนี่ยเดี๋ยวจบเนี่ยนะเดี๋ยวผมก็เอาอันเนี้ยไปลงใน YouTube ต่ออีกนะคนดูเยอะนะคนดูเยอะแล้วใน YouTube เยอะนะจะผมอ๋อนี่เขาเรียกเบนซ์หางปลาคุณพี่ลีโอฮะเบนซ์หางปลาใช่ไหมใช่ใช่น่าจะใช่เขามีเยอะเนอะหน้าฉลามเวลาเขาเรียกกันอะเบนอะไรนะท้ายโดเรมอนอะไรวะไม่ถนัดเลยตรงตรงนะถ้าให้เลือกนะสองยี่ห้อนะเมื่อก่อนมันจะมีสองยี่ห้อเหรอเบนกับบีเอ็มนะผมเลือกบีเอ็มนะผมชอบบีเอ็มมากกว่าโอ้คุณกินนี่คุณนี่เหมือนผมทุกอย่างผมบอกเลยมันมีใช่ชอบบีเอ็มว่ะมันดูแบบใช่ใช่เหมือนกันเหมือนกันดูแบบชอบอะเบนมันดูเออนี่นี่ดูสูงอายุมันเขาบอกว่าแกแต่งเป็นเอี๊ยมบวกทักซิโดเออเอี๊ยมบวกทักซิโดใช่มีแกจะมีหัวตายเออหัวตายหัวตายโอ้หลากหลายทีมนะเฮ้ยเท่มากนะแกแต่ผมยอมรับว่าแกแต่งตัวเนี้ยจริงๆเมื่อตอนนั้นน่ะเนี้ยแล้วดูแบบพูดจริงใช่ไหมเนี่ยจริงอันนี้พูดจริงแต่งตัวเนี้ยน่าเชื่อถือตอนนั้นมาคุยเรื่องพรบสงฆ์ไว้คุณกิตน่าเชื่อถือมากจริงจริงตัวใหญ่ๆเลยฮะตัวใหญ่นั่งแบบเต็มแบบคือไม่ต้องมีแขกคนอื่นอ่ะคนนี้เอาอยู่อ่ะตอนนั้นน่ะเต็มเก้าอี้ว่างั้นเต็มคาราเบลเลยตอนนั้นน่ะเต็มคาราเบลเลยเรียกว่ามีบารมีนั่งทีเต็มมีบารมีสูงส่งมีบารมีสูงส่งแล้วตอนนั้นน่ะใช่ทุกวันนี้แหละทุกมอห้อมมอห้อมทุกมอห้อมงบหมดถุงผ้าถุงผ้าลงยอดเอ้ยคืนนี้มีแมนยูเตะเหรอไม่แน่ใจเว้ยก็มีคนบอกอยู่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยบอกว่ามีเตะคืนนี้แมนยูรายการคุณเป็นไงบ้างรายการใหม่คุณเป็นไงบ้างดีติ้งดีไหมมีคนพูดถึงเยอะไหมดี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 โอ้โหในทวิตเตอร์นี่ลืมเลยก็ฝากเมื่อนะสักครึ่งนะก็ไม่มาทำตอนก็ถามมาเยอะตอนดึกแล้วใช่ไหมรายการตอนดึกก็ปล่อยไม่ไหวไม่ไหวน้องผู้หญิงไปเลยใช่ปะไม่ไหวไม่ไหวเออไม่ไหวก็คือตอนนี้ก็มีแค่ตรงนั้นเลยอันเดียวในช่องทีวีใช่เลยเสาร์อาทิตย์มีไหมไม่มีอ๋อมีจันทร์ถึงศุกร์ใช่เสาร์อาทิตย์ก็หยุดเลยดิเออเอาก็ได้แล้วดิไลฟ์ปีใหม่อ่ะติดเขาไว้เนี่ยเดี๋ยวพูดทีทำงานเข้าอ๋อ โอ้ยอยากให้ทำอยู่อยากให้ทำอยู่ไม่ได้ดิเราต้องหยุดมากชีวิตมันต้องเติมน้ำมันมากใช่เติมไฟมันไปทำข่าวทุกวันว่าเป็นโรคซึมเศร้าแต่ห่าเลยรู้มากเลยโรคซึมเศร้ารู้มากหาว่ารู้มากใช่มาร้องเพลงด้วยเดี๋ยวผมจะได้จองสถานที่ทำอะไรให้เรียบร้อยเออนี่กล่าวว่าจะมาบอกว่าไม่มีไลฟ์แม่งไลฟ์ไปชั่วโมงกว่านะชิบหายแหงเอ้ยเป็นยุคทีเลยอยู่ไลฟ์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 มาบอกกล่าวซีอยู่ไลฟ์ซีอยู่ไลฟ์ดังนะเพจเราอะบอกตรงนะเอ้ยเสร็จคนได้นะเออคนรู้จักเยอะนะแต่แค่มันไม่ได้แบบไม่ได้แมสจ๋าเลยขนาดนั้นแต่ว่าคนก็รู้จักมันเฉพาะกิจมันชัดเจนนะเว้ยเออมันชัดเจนมันมีรูปแบบที่ชัดเจนนะเออโอเคนะผมจะบอกอย่างนี้นะผมจะบอกว่าซียูตอนเนี้ยนะวันเนี้ยมันเหมือนต้นไม้ต้นใหญ่แล้วที่มันรากมันฝังแล้วมันอยู่ได้เองโดยที่แบบว่าคือมันปล่อยไปอ่ะมันก็อยู่ได้ของมันไปแบบนี้เพราะว่ามันมีคนมาในกลุ่มที่อยู่ตลอดพวกเราเลยแหละอันนี้พูดในมุมเบื้องหลังนะแต่แบบว่าทุกวันนี้ที่มันจะเติบโตเร็วหรือไม่เร็วมันอยู่ที่พวกเราจะใส่ปุ๋ยหรือเปล่าใช่คือการใส่ปุ๋ยเนี่ยคือการทำให้มันดังกว่านี้ให้มันแบบมีสปอนเซอร์ให้มันมีเงินอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แค่พวกเราไม่ได้ทำเออตอนนี้มันอยู่ของมันได้ละผมพูดเลยว่ามันก็อยู่ของมันได้เรื่อยเราก็อยู่มาไปเรื่อยๆคนมันก็อาจจะเข้ามาออกไปบ้างเข้ามาออกไปบ้างประมาณเนี้ยนี่น้องน้องน้องนกยูงเนี่ยกลับเข้ามาเนี่ย2วันแล้วเนี่ยน้องนกยูงเนี่ยใช่ๆๆเพราะบางคนอ่ะช่วงโควิดอ่ะที่คนดูเยอะเพราะว่า
เขา work from home แล้วเขาแบบออกจากบ้านไม่ได้โอ้โหมันก็เลยบูมพันเป็นพันมันมันก็เลยรอบนั้นเนี่ยบูมก็ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องปกติที่แบบอ่ะทุกคนกลับมาทำงานเช้าอย่างคุณอะไรไม่รู้ที่ส่งเคยส่งก๋วยเตี๋ยวมาให้อ่ะแกก็เขาก็ไปทำงานแล้วเขาไม่ค่อยได้มาอ๋อดูเหรอคุณอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณแอนว่าคุณแอนมั้งคุณแอนนี่เขามาแล้วนี่อะไรนะเอี้ยมเอี้ยมเอี้ยมอะไรวะเอี้ยมหัวต่ายอ่ะมาแล้วเนี่ยจริงเหรอเอี้ยมหัวต่ายมาช้าแล้วเกินผมหมดขนมมาแล้วนะเมื่อกี้เมาส์ไปเยอะเลยใช่ไหมใช่หมดขนมนะขนมน่ากินมากเลยครับเขาทำลูกกระต่ายใช่ไหมลูกกระต่ายจริงฮะไม่รู้ลูกกระต่ายลูกกระต่ายลูกกระต่ายมาแล้วมาแล้วเพิ่งมาคุยจบแล้วอาจารย์เละมากเลยเมื่อกี้ผมบอกตรงประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นเรื่องอาจารย์จะรู้ลงทั้งนั้นเลยจะอยู่ไลฟ์วันนี้คือเจาะลึกเบื้องหลังนักวิชาการนะครับที่มีความเก่งกาจหลากหลายด้านนะน้องยุงยังอยู่ว่ะเฮ้ยผมนึกน้องยุงต่อแล้วยังอยู่คุณอาร์ตคือถ้าไปบุกถ้าคุณน้องยุงอยู่อ่ะเราสามารถที่จะบุกถล่มไปร้องเพลงที่ร้านคุณนกยุงได้นะเช่าไงเช่ามาเช่าทำไมเราฟรีดิเฮ้ยแต่ไปบุกร้านน้องนี่เปล่าวะจริงใช่แล้วชวนคุณร้องเพลงเลยง่ายเลยโหลงตัวเป๊ะใช่ไหมจริงเนี่ยเดี๋ยวว่าคุณต้องหาวันเดี๋ยวว่ากันเฮ้ยว่าเวิร์กมากน้องนกยุงประสบชีวิตสู้กับจะเห็นละตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเป็นกำลังใจให้นะครับทุกคนนะน้องต้องขับรถไปไกลใต้อะเห็นอยู่เป็นกำลังใจให้ต้องดีขึ้นนะชีวิตมันมีขึ้นมีลงนะครับมีอะไรไหมผมน่าจะโดนด่าแล้วล่ะตอนนี้เดี๋ยวผมโดนแบนด่าเดี๋ยวผมโดนแบนนะมาแบนไปก่อนไว้เลี้ยงลูกก่อนโอเคอะไรแบบเนี้ยอย่าพูดเช่าให้บูชาคืออะไรจตุรงค์อันนี้สิหมายถึงว่าพระปะทำไมวะทำไมแล้วทำไมเขาเรียกคำว่าเช่ากันอยากรู้อาจารย์ใช้คำว่าซื้อคือไม่ได้ผมสมัยเด็กนะผมงงมากว่าก็ในเมื่อเราไปซื้อมาเป็นของเราอ่ะแล้วทำไมใช้คำว่าเช่าอ่ะในเมื่อแล้วผมเช่าคือการเช่าเหมือนเช่าวีดีโอนะเช่าแล้วต้องเอาไปคืนนะเช่าใช่อาจารย์ตุลงลองสักหน่อยดิคุณกิตนิดหนึ่งนะถ้าเราทำมีติ้งอ่ะผมว่าควรจัดปีนี้มีติ้งอ่ะเราชวนจตุรงมาด้วยเกสเดี๋ยวโอ้ว่ากันเอาแค่สามคนเอาให้รอกันเด้อหมายจะไปชวนเกสประตูถังเลยเจ้าทำยิ่งใหญ่ตลอดไม่เราชวนเขามาไงเราชวนเขามาแล้วเราก็หนีให้เขาอยู่คนเดียวให้เขารับผิดชอบไปให้เขาไปเขาเอานั่นไปผมสงสัยเรื่องเมื่อกี้เรื่องเช่าอ่ะแต่ตุ๊ดอาจารย์ดวงพิมพ์ส่งมาให้หน่อยนะผมอยากรู้ว่าทำไมไม่ใช้คำว่าซื้อแล้วทำไมต้องใช้คำว่าเช่าแล้วต้องเป็นคำว่าบูชาจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่ของคือแล้วอาจารย์ข้ามไปแล้วอาจารย์ทุกคนผมไปแล้วขอบคุณมากครับที่เข้าโอเคพรุ่งนี้ไปด้วยกันสาธุสวัสดีครับ